งวดหน้ากูฉ่ำไหมเพื่อนหน้ามึงฉ่ำมึงแบบทั้งวันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยคือทั้งวันคือปกติได้ใช่ไหมได้อีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตชาวโซเชียลเขาต่างเข้าไปแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากหลากหลายนะครับภายหลังจากที่มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเนี่ยเธอมีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ครับหลังจากที่เธอมีการจ้างช่างแต่งหน้าในงานรับปริญญาของเธอเป็นวันที่เรียนจบประสบความสำเร็จก็ต้องสวยเป็นธรรมดาครับก็จ้างช่างแต่งหน้ามาซึ่งเธอเนี่ยมีการพูดรีวิวการแต่งหน้าของเธอครับลงใน TikTok พร้อมกับบอกว่าฉ่ำปะหน้าฉันฉ่ำไหมถามเพื่อนนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยดูหน้าก็รู้ครับว่าฉ่ำแค่ไหนทำเอาชาวเน็ตชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นเอ็นดูในการรีวิวการแต่งหน้าครั้งนี้ของเธอพร้อมกับมีระบุข้อความบอกว่ารสจริงๆไปดูคลิปครับงวดหน้ากูฉ่ำไหมเพื่อนหน้ามึงฉ่ำมึงแบบทั้งวันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยคือทั้งวันคือปกติได้ใช่ไหมได้ได้ใช่ไหมได้ฉ่ำออกแดดยิ่งฉ่ำฉ่ำมากนี่คุณผู้ชมถามเพื่อนว่าฉ่ำหน้าฉ่ำหรือยังนะเพื่อนก็บอกฉ่ำมากนะครับฉ่ำแล้วสวยนี่บางคนบอกเพื่อนแบบนี้ต้องรักษาไว้นะเป็นเพื่อนที่จริงใจและเกิดนะครับถามว่าฉ่ำไหมก็บอกว่าฉ่ำนี่นะครับเป็นเพื่อนที่ซับพอร์ตเทคแคร์กันสุดๆเนี่ยครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมดูในคลิปเนี่ยนะครับน้องคนนี้เนี่ยเธอสวมชุดคุยนะครับรายพิธีรับปริญญาแหละนะครับแล้วก็อัดคลิปลง TikTok นะครับให้เห็นถึงใบหน้าของเธอครับที่มีการแต่งแล้วนะครับแต่งแล้วหลายคนถามว่าช่างที่ไหนรีวิวให้หน่อยเปิดวาร์ปหน่อยจะได้จองคิวเพราะหน้ามันฉ่ำดีพี่คุณผู้ชมก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ยนะครับก็รีวิวรับปริญญาครับน่าจะจำไปไม่ลืมนะครับเป็นอีกหนึ่งมูทโทนเปิดใจสนใจโทนนี้ครับหญิงสาวนะครับคนใดจะรับปริญญาเนี่ยลองทักไปหาเธอนะครับเข้าไว้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ